มาถึงอีกหนึ่งสาวนะครับที่การแข่งขันในซีซั่นนี้เธอประสบปัญหามากกับสุขภาพเสียงนะครับแต่เธอก็มีกำลังใจที่ดีจากคนที่อยู่ใกล้ชิดเธอเสมอมานั่นก็คือคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณคุ้นหน้านะครับเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สองนะคะแต่ผมจำชื่อคุณแม่ไม่ได้แล้วคุณแม่ชื่อติ๋วค่ะคุณแม่ติ๋วนะครับครับคุณแม่เลือกเพลงอะไรให้น้องโมครับคุณแม่เลือกเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอค่ะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอแล้วเท่าที่ดูติดตามมาโดยตลอดคิดว่าน้องมุกเสียงตับเข้าสู่ความเป็นปกติหรือยังกลับเข้าสู่ปกติแล้วค่ะดีแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วเพลงนี้ร้องยากไหมคุณแม่ว่าก็ยากแต่ว่าความพยายามของน้องมุกคุณแม่ว่าน้องทำได้มั่นใจมากนะครับมั่นใจครับถ้ามั่นใจอย่างนั้นก็เชียร์น้องมุกกันให้เต็มที่นะครับผมก็อยากให้ลูกรักผมเหมือนกับที่ผมรักลูกเหมือนกันนะครับคุณแม่ก็อยากให้ลูกรักคุณแม่เหมือนที่คุณแม่รักลูกครับน้องมุก V1 กับเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอครับฟังคอมเมนต์นะครับคุณเป็ดครับเชิญครับน่ารักดีนะเป็นโชว์ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะฮะดูทำได้ตามโจทย์แหละนะครับครูอยากจะเพิ่มเติมให้สักข้อ2ข้อแล้วกันชมอีกอย่างนึงก็คือตอนเปลี่ยนคีย์แม่นดีนะแม่นดีซึ่งตรงนี้ไม่ใช่จุดที่ง่ายนักแต่ว่าเราก็ทำได้สอบผ่านนะครับจุดหนึ่งที่ครูอยากจะเพิ่มเติมให้คือวิธีการใช้ไมค์นะครับการใช้ไมค์เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีหลักในการใช้ไมค์เช่นว่ามันจะห่างจะใกล้เท่าไหร่แต่หลักสมบูรณ์ที่สุดก็คือเราต้องมีสัญชาตญาณในการใช้ไมค์เมื่อได้ยินเสียงเราเราจะรู้เองว่าเสียงเราดังไปแล้วนะเบาไปแล้วนะแล้วไมค์มันจะใกล้หรือจะห่างโดยอัตโนมัติหนูต้องฝึกให้ถึงจุดนั้นแล้วจะไม่ต้องกังวลในการใช้ไมค์ตอนนี้ระยะไมค์หนูมันเท่าเดิมพอมันเท่าเดิมปุ๊บบางครั้งอย่างเช่นเสียงฮูเนี่ยมันจะดังไปนิดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการใบหน้าหนูอะมันนิ่งในรูปเนี้ย
นิ่งแบบเนี้ยยิ้มแป้นนะฮะยิ้มแป้นเยอะไปนิดนึงบางจุดเราสามารถเปลี่ยนรูปหน้าเราได้มีเพลงนี้มันสามารถเล่นให้มันน่ารักจากที่น่ารักอยู่แล้วให้มันน่ารักไปกว่านี้ได้โดยการเล่นกับใบหน้าของเรานะครับโอเคครับขอบคุณค่ะปอนครับเชิญครับครับน้องมุกครับยังคุมเสียงเนี่ยยังไม่ค่อยได้ดีนะแต่ก็คือคงจะเป็นลักษณะของ power ยังน้อยอยู่ในการร้องเพลงนี่มันมีทั้งคำสั้นคำยาวนะคำสั้นหนูพอทำได้แต่ว่าคำที่ยาวๆโน้ตยาวๆเนี่ยมันจะยาวไม่ถึงอ่ะยาวไม่พอมันก็เลยทำให้เพลงเนี่ยแทนที่จะเพราะเนี่ยนะมันก็ยังขาดเกินๆอยู่นะอันนี้ต้องไปฝึก power ขึ้นนะแต่ที่พี่ชอบก็คือดูจากโชว์แล้วเนี่ยดูหน้าหนูเนี่ยทำให้พี่เชื่อได้ว่าแบบเป็นกำลังมีความสุขอยู่เนี่ยแล้วมันก็ส่งความรู้สึกนี้ได้พอสมควรเลยถึงคนดูนะทำให้รู้สึกว่าสดใสไปด้วยนะครับโอเคครับไปพัฒนาต่อขอบคุณค่ะไก่ครับครับน้องมุกครับสิ่งที่ดีของน้องมุกเนี่ยคือสายตาคือ eye contact นะครับแล้วก็แววตาที่เป็นประกายรอยยิ้มอันนี้ดีมากๆคือหายากนะที่คนจะแบบว่ามีส่งตรงนี้มาแล้วสัมผัสได้ถึงทันทีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่าหลงเหลิงเรื่องลืมตัวไปเพราะว่าข้อไม่ดีเยอะก็คือเรื่องของเสียงร้องอย่างนึงแหละสำคัญที่สุดเลยคือว่าเวลาถ้าเราจะสื่อสารอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีเรารู้สึกเต็มอยู่ข้างในก็จริงอ่ะแต่มันเอาออกมาไม่ได้เอาออกมาในคำร้องไม่ได้เอาออกมาในการใช้เทคนิคไม่ได้คือหมายความว่าเทคนิคทุกอย่างมันต้องซัพพอร์ตกับอารมณ์ถูกไหมครับคือบางทีเนี่ยหนูรู้ก็จริงแต่ว่าไม่สามารถทำได้สิ่งที่พี่พูดเสมอก็คือว่าต้องพูดคนเราพูดยังรู้สึกถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อเวลาเราร้องเพลงมันมีอะไรมาซัพพอร์ตเยอะแยะเลยทั้งทำนองอะไรต่างๆเราแค่เอาความรู้สึกบวกเข้าไปแล้วก็ให้มันเป็นใช้เทคนิคซึ่งตอนนี้จะต้องปรึกษาครูไว้มากๆในการที่จะทำยังไงให้คำนี้คำว่ารักออกมาว่ารักจริงๆนะครับคำว่ารอคำว่าวันนี้อะไรต่างๆทุกอย่างมันจะมีความหมายหมดต้องให้ความสำคัญกับคำโชคดีครับขอบคุณค่ะครับชอบน้องมุกเชียร์น้องมุกโหวต V1 ครับ